สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ BTV พาเที่ยวนะคะวันนี้นะคะพัตเตอร์อยู่ที่โรงละครแสดงโชว์ของเหล่าสาวประเภท2แห่งใหม่เขาเพิ่งเปิดนะครับสดๆร้อนๆเลยกับโคลอสเซียมพัทยานะครับเขาตั้งอยู่ที่ถนนเทพประสิทธิ์ครับลักษณะอาคารสถาปัตยกรรมแปลกๆตาแห่งนี้ท่านผู้ชมอาจจะสังเกตเคยสังเกตขับรถผ่านไปผ่านมายังไม่เคยเข้ามาชมก็ควรจะมาชมนะครับหลังจากที่ชมรายการแล้วจะรู้ว่าการแสดงของสาวประเภท2ที่โคลอสเซียมแห่งนี้น่าสนใจมากก่อนที่เราจะไปชมการแสดงพัดจะพาไปชมเบื้องหลังก่อนที่เขาจะมาขึ้นเวทีแสดงให้เราชมทั้งการแต่งหน้าทำผมแต่งตัวและฉากต่างๆที่เขาใช้กับการแสดงเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะแอบไปดูหลังฉากนะครับตอนนี้พัดก็อยากจะรู้ที่ไปที่มาของโคลอสเซียมแห่งนี้นะครับโดยมีพี่ตั๊กได้มายืนอยู่ข้างๆพัดเพื่อจะบอกความเป็นไปมาของทางโคลอสเซียมครับสวัสดีครับพี่ตั๊กพี่ตั๊กเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้พี่ตั๊กแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ชมได้รู้จักก่อนครับก็พี่ตั๊กนะครับธนดลทวีมั่นพุทธการเป็น PR Manager ของที่นี่นะครับสำหรับโคลอสเซียมโชว์ของเราแน่นอนครับพี่ตั๊กน่าจะรู้ความเป็นไปมาของทางโคลอสเซียมครับโคลอสเซียมเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่เป็นการเกิดขึ้นมาด้วยเนื่องจากว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักระดับโลกนะฮะของเราเนี่ยดังนั้นเนี่ยคาบาเร่โชว์ในเมืองพัทยาเนี่ยเป็นธุรกิจที่สำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองพัทยาค่อนข้างมากแล้วก็เนี่ยดังนั้นก็เป็นหนึ่งทางเลือกในการสำหรับคนที่จะดูคาบาเร่โชว์จากที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วเราก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโรงละครซึ่งหนึ่งโรงละครของเราก็สร้างให้เป็นอารยสถาปัตย์ซึ่งสวยงามเป็นลักษณะของอาคารโคลอสเซียมที่เห็นในปัจจุบันนี้ครับจำลองมาจากอะไรครับจากโคลอสเซียมจากโคลอสเซียมที่กรุงโรมนะครับกรุงโรมใช่ครับใช่ครับจำลองมาก็เลยทำให้เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากใครผ่านมาผ่านมาก็แบบวิสดุดตาจังเลยว่าตึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะสังเกตได้ว่านะครับตึกของเราเนี่ยจะมีสองด้านนะครับด้านหนึ่งเนี่ยถ้าหันหน้าเข้ามาในฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นอารยสถาปัตย์แบบโบราณคือเป็นโคลอสเซียมรุ่นเก่าฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นกระจกหมายถึงว่ารุ่นใหม่ดังนั้นนะฮะนั่นเปรียบเสมือนการแสดงคาบาเร่โชว์ของสาวประเภท2ซึ่งเป็นครึ่งหญิงครึ่งชายอะไรประมาณนี้นะฮะเปรียบเทียบกับทางนักแสดงด้วยนะครับแล้วโคลอสเซียมโชว์นี้เปิดให้เข้าชมได้กี่โมงครับเรามี3รอบทุกวันนะครับจริงๆสำหรับลองวีคเอนด์หรือวันหยุดยาวเนี่ยเราเพิ่มรอบพิเศษด้วยซ้ำรอบปกติเราก็จะมี6โมงเย็นทุ่มครึ่ง3ทุ่มแต่สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือลองวีคเอนด์เนี่ยเรามีเพิ่มรอบ4โมงครึ่งด้วยนะฮะในส่วนนี้เอ็นเราก็เพิ่มรอบเข้าไปนะครับเพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยวแล้วพื้นที่ในนี้รองรับลูกค้านักท่องเที่ยวได้เยอะแค่ไหนครับซีทที่นั่งเรานะครับมี 1,100 ซีทที่นั่งนะครับแต่สามารถเสริมได้ถึงประมาณ 1,200 1,300 ก็ได้นะพอเรามาโคลอสเซียมแล้วแน่นอนเราต้องซื้อบัตรเดี๋ยวให้พี่ตั๊กพาไปดูโซนด้านการซื้อบัตรนิดนึงนะครับว่าเราจะซื้อบัตรยังไงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเอาละครับพี่ตั๊กตรงนี้เองที่เราจะต้องซื้อบัตรเข้าชมนะครับเรามาติดต่อตรงเคาน์เตอร์เลยครับแล้วก็บอกว่าเอากี่ที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เราเหมือนโรงหนังเลยนะเป็นทัชสกรีนเลยนะครับเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าจะนั่งสะดวกสบายครับเราใช้เทคโนโลยีระดับสากลมาใช้กับที่นี่ครับแล้วราคาตอนนี้เรามีสิทธิ์โปรโมชั่นนะครับลด 25% จากราคา500บาท400บาทนะครับลด 25% จากราคาเต็มคือ 4-500 บาทใช่ครับคือมีโปรโมชั่นถึงเมื่อไหร่ครับ400บาทนี้ลดเหลือเท่าไหร่นะครับ300 400บาทลดเหลือ300บาทเองใช่ครับลดถึงเมื่อไหร่ครับ31ใครดูแล้วต้องรีบมาละกันเพราะว่าเขาลดเยอะมากนะครับให้มาดูก็คือคนไทยนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ราคานี้ครับในบัตรนะคะก็จะระบุวันที่จองนะคะราคาบัตรนะคะเวลาชมรอบการแสดงซีทที่นั่งว่านั่งตรงไหนเงี้ยให้ M34 อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาข้างหน้าเสร็จแล้วเราก็อยากเดินขึ้นไปดูข้างบนดูข้างบนแหละให้พี่ตั๊กพาขึ้นไปชมข้างบนดีกว่าไปครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูได้ครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนบันไดก็มี2ฟากนะครับจริงๆเรามีลิฟต์นะลิฟต์ฝั่งโน้นมีบันไดเลื่อนฝั่งนี้ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราออกกำลังกายด้วยดีกว่าก็เดินดีกว่าครับเดินขึ้นดูเดินขึ้นชม
ห้องน้ำนะครับที่นี่เราเยอะมาก99ห้องรองรับนักท่องเที่ยวจริงๆอ่ะรองรับจริงๆไม่ต้องแบบลำบากเลยห้องน้ำคนพิการมากเรามีห้องน้ำสำหรับแม่และเด็กเพื่อบริการในจุดนี้ด้วยเราทำอาคารนี้เพื่อเป็นอารยะสถาปัตย์ที่แท้จริงนะครับในส่วนผู้บริหารของที่นี่มองการไกลมากนอกจากทำเลที่ตั้งเป็นแลนด์มาร์คของเมืองพัทยาแล้วในตัวอาคารเขาก็ยังมีการรองรับทั้งทุกแบบเลยเรียกว่าสะดวกสบายสุดๆเมื่อเข้ามาในถึงที่นี่แล้วรวมทั้งการต้อนรับที่อบอุ่นจากพนักงานด้วยนะคะเข้ามาก็ต้อนรับกันอย่างดียิ้มแย้มแจ่มใสกันก่อนที่เราจะมาชมการแสดงของโคลอสเซียมนะครับแน่นอนนะครับ Behind the Scene เราก็อยากจะมารู้มาเห็นว่าข้างหลังเขาจะเป็นยังไงบ้างกว่าที่เราจะได้เห็นโชว์สวยๆงามๆจากโคลอสเซียมนะครับก็ตอนนี้พัดก็อยู่กับพี่อาร์ตนะครับซึ่งเป็นโชว์เมเนเจอร์ของที่นี่ครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวพี่อาร์ตจะพาเราไปชมการแต่งกายแล้วก็ฉากต่างๆที่ใช้ในการโชว์การแสดงนะครับอยากจะทราบนิดนึงก่อนที่จะไปชมนะครับทางพนักงานที่นี่ก็จะมีการมาแต่งหน้าทำผมกันก่อนนะครับก็จะเริ่มแต่งกันประมาณกี่โมงครับคือครับทุกวันเนี่ยพนักงานจะเริ่มเข้างานตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะครับพอเข้างานปุ๊บก็ได้รับประทานอาหารจอดครับเสร็จประมาณสี่โมงครึ่งก็จะเริ่มแต่งหน้าแต่งหน้าเสร็จปุ๊บมันจะมีการจัดคิวว่าใครแสดงอะไรบ้างตอนห้าโมงห้าโมงเสร็จปุ๊บทุกคนจะแซนบายตอน6โมงตรงครับเพื่อที่จะเริ่มการแสดง6โมง5นาทีครับของแต่ละวันมีการซ้อมไหมครับการซ้อมสมมุติมีการซ้อมมันจะเริ่มที่บ่าย2โมงจะเป็นการนัดซ้อมพิเศษหรือว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันจะมีการนัดวันที่จะมาซ้อมกันเนี่ยสัปดาห์ละ3วันครับแล้วตอนนี้ก็มีนักแสดงมาเริ่มแต่งหน้าทำผมกันบ้างแล้วเดี๋ยวพี่อาร์ตพาพัดเข้าไปชมหน่อยได้ไหมครับไปครับข้างหลังนี่เห็นมีจักรเย็บผ้าด้วยก็คืออันนี้ก็มันจะเป็นของส่วนงานตัดเย็บเครื่องแต่งกายนะครับคือจำเป็นต้องเอาจักรมาวางไว้หน้าห้องเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเครื่องแต่งกายมันชำรุดกระทันหันมันก็ต้องซ่อมกันตรงนี้เลยคืออย่างนี้ครับห้องแต่งตัวจะแบ่งเป็น2โซนตามเพศในบทการแสดงของนักแสดงครับก็คือจะมีเพศชายเพศหญิงโซนนี้เป็นนักแสดงชายครับเดี๋ยวพี่พาไปชมโซนของนักแสดงชายกันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงครับต้องถามเลยว่าพี่อาร์ตครับการแสดงของโคลอสเซียมนี่คือใช้สาวประเภท2ทั้งหมดเลยหรือเปล่าในการแสดงโชว์ใช่ครับคือผู้ใหญ่เนี่ยคือเราใช้ผู้ชายคือคาบาเร่ในเมืองไทยเนี่ยคือคนที่มาดูต้องการมาดูผู้ชายที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงและสวยเหมือนผู้หญิงอันนี้คือหัวใจหลักๆของคาบาเร่โชว์ในประเทศไทยครับแต่นักแสดงเนี่ยมันจะประกอบด้วย2บุคลิกคือ1นักแสดงชาย2นักแสดงหญิงครับซึ่งนักแสดงชายมีหน้าที่ส่งเสริมให้นักแสดงเด่นขึ้นครับพี่คนนี้ก็กำลังง่วนกับการแต่งหน้าเลยนะครับเป็นไงบ้างครับแต่งหน้าก็เขินครับนี่ลองพื้นฐานสวัสดีครับวันนี้แต่งอะไรทำเสร็จบ้างครับเป็นตัวล็อกสโลว์ต้องแต่งหน้าใช่ครับแต่งหน้าก็ประมาณ20นาทีครับก็เราจะพอแต่งหน้าเสร็จก็เป็นแต่งชุดแล้ววันนี้แต่งชุดอะไรครับวันนี้ผมมีเพลงรัสเซียจริงๆประมาณ30บาทก็อย่างนั้นดูก็ได้ครับที่สำคัญแต่งของเรามีเพลงที่ใช้นักชายร้องเป็น4เพลงก็คือรัสเซียมีทำเซ็กซ์ไลน์เป็นชีสเลดี้แล้วก็เป็นเดียอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแต่งหน้าที่เราจะแต่งการร้องก็อยู่เป็นเขาโชว์ที่นี่มีเห็นว่ามีหลักเลยด้วยลองดูได้ส่งไปโซนนักแสดงหญิงน่าสนใจมากเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าปริมาณนักแสดงหญิงมากกว่านักแสดงชายอยู่แล้วและแต่ละคนดูแล้วโอ้โหงามมากเลยนี่มีหัวหน้าด้วยเหรอครับโอ้คุณหัวหน้ากำลังแต่งหน้าอยู่เลยสวัสดีครับพูดว่ามีการจัดคิวตอน5โมงอันนี้นะครับคือคนนี้เป็นคนจัดคิวเขาจะเช็คชื่อเช็คจำนวนนักแสดงแล้วก็มอบหมายให้ว่าใครจะเล่นเพลงไหนบ้างต้องผ่านพี่คนนี้ก่อนนะครับกำลังแต่งหน้ากันอยู่เลยเดี๋ยวก็เริ่มแสดงรอบแรกเหมือนกันแต่ละคนก็จะมีการแต่งหน้าแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่กับน้องเบียร์ซึ่งหน้าไทยมากก็อย่างที่บอกนะครับก็คือจะต้องแสดงเกี่ยวกับไทยแสดงอะไรบ้างครับก็ไทยอาเซียนค่ะเป็นเพลงเดียวกันคืออย่างนี้พูดถึงเนื้อหาไทยอาเซียนคือเราเอาทั้ง2เพลงนี้มาผูกเข้าเป็นโชว์เดียวกันคือเรียกว่ามนต์เสน่ห์แห่งอาเซียน
โดยเริ่มต้นด้วยประเทศไทยประเทศไทยก็คือเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่บริษัทเราแต่งขึ้นใหม่ชื่อว่าเพลงสวัสดีไทยแลนด์ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งขุดขึ้นมาบนดอกบัวคือผู้หญิงเป็นตัวแทนของความดีงามขุดขึ้นมาบนดอกบัวแล้วก็มาแนะนำประเทศไทยปุ๊บเสร็จจบสวัสดีไทยแลนด์ก็เข้าสู่อาเซียนทำไมเราต้องมีอาเซียนทำไมต้องกระเทยต้องทำการแสดงเกี่ยวกับอาเซียนเพราะว่าจะเปิดประชาคมอาเซียนแล้วเราก็เลยต้องทันกระแสใช่แล้วคาบาเร่เนี่ยจำเป็นต้องทำอะไรตามกระแสนิยมเราก็เลยต้องทำการแสดงนี้ขึ้นมาซึ่งการแสดงนี้จะนำเสนอลักษณะคล้ายๆประกวดนางงามคือแนะนำแต่ละประเทศแต่ความจริงแล้วท้ายที่สุดเนี่ยแต่ละประเทศก็จับมือกันเพื่อที่จะพร้อมที่จะเป็นพลังที่จะนำอาเซียนเนี่ยเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ระดับโลกครับหน้าแต่งตัวแล้วก็อยากไปเห็นฉากบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูฉากกันครับท่านผู้ชมเราก็มาจากข้างหลังเนาะแล้วก็เข้าจากข้างหลังตอนที่นอนตอนนี้นะครับพัดกับพี่อาร์ตก็นั่งกันอยู่ถึงฉากเขาเรียกว่าเป็นฉากเพลงเปิดเลย คือเปิดม่านมาปุ๊บก็เห็นท่านผู้ชมรอชมอยู่แล้วใช่ครับซึ่งรอบแรกเราก็คือได้กี่ทีก็คือ6 โมงเนี่ยผู้ชมจะต้องเข้ามาใช่ครับแต่ว่าการแสดงจะเริ่มจริงๆเนี่ยคือ 6:05 นาทีเพราะว่าการเดินทางในพัทยาเนี่ยคือรถติดมากเราต้องเผื่อเวลาไว้สำหรับการเดินทางอีกสักประมาณ5 นาทีแล้วแตกต่างจากโชว์ในแถบพัทยายังไงครับสำหรับโชว์ที่นี่ถามถึงความแตกต่างต้องพูดถึงความเหมือนก่อน เรามีอะไรเหมือนเราเป็นคาบาเร่เหมือนกันคาบาเร่คืออะไรคาบาเร่ความจริงแล้วคาบาเร่ในต่างประเทศเนี่ยมันก็คือการแสดงที่ลิปซิงค์นะครับในเหมือนกับคาเฟ่บ้านเราคือในผับในบาร์แต่ทีนี้พอมาเป็นคาบาเร่ในประเทศไทยมันก็เริ่มต้นด้วยประมาณนั้นแต่ใช้สาวประเภท2แต่ทีนี้การทำงานของผมจะต้องมารวบรวมทั้งหมดและสรุปให้เป็นความหมายก่อนเพื่อที่ทำงานคาบาเร่ก็คือศิลปะการแสดงชนิดหนึ่งที่ใช้สาวประเภท2เป็นสื่ออ่านี่แหละครับคือหัวใจของคาบาเร่การตีความการวางคอนเซ็ปต์มีมากขึ้นถามว่าเรื่องราวที่นำเสนอเหมือนไหมไม่เหมือนบางเรื่องราวไม่มีไม่มีที่อื่นเลยเราสร้างขึ้นมาเช่นโชว์จีนก็ไม่มีที่อื่นโชว์ไทยก็ไม่มีที่อื่นคือเป็นการจินตนาการขึ้นมาล้วนๆอันนี้คือความแตกต่างครับครับก็อันเนี้ยแล้วเราก็ได้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของโคลอเซียมนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจากนี้เราจะไปชมโชว์กันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับ